ก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้ก็จะได้บรรยายในค่ำคืนของวันพระ8ค่ำวันนี้วัน8ค่ำก็มีผู้มาถือศีลอุโบสถส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดอยู่ประจำอยู่แล้วก็สมาทานศีล8ที่จริงศีลอุโบสถกับศีล8มันก็เป็นศีลอันเดียวกันเพียงแต่ว่าคำว่าอุโบสถใช้ในกรณีที่ญาติโยมที่ไม่ได้อยู่วัดกันประจำส่วนผู้ที่อยู่วัดประจำอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้คำว่าอุโบสถก็ได้เพราะว่าเราก็ศีล8กันประจำอยู่แล้วส่วนศีลอุโบสถก็ใช้กับโยมที่มารักษาศีลในวันพระวันนี้จะนำเรื่องของอุโบสถมาบรรยายในธรรมบทเรื่องอุโบสถศีลเป็นเรื่องที่ไม่ยาวพระพุทธเจ้าปรารภนางวิสาขาก็ตรัสพระคาถาว่ายะถาทันเณนะโคปาโลดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ยาวเป็นเรื่องที่นางวิสาขาถามผู้ที่มารักษาศีลอุโบสถมีถึง500นะในเมืองสาวัตถีที่นางวิสาขาจำศีลอุโบสถแล้วก็ไปถามคนแต่ละวัยแต่ละกลุ่มในจำนวนผู้รักษาอุโบสถวันพระกันประมาณ500คนกลุ่มหนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งวัตถุประสงค์ที่มารักษาศีลอุโบสถแตกต่างกันไปทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงคำตอบที่พวกอุบาสิกาที่มารักษาศีลอุโบสถที่ให้คำตอบกับนางวิสาขาก็จะนำเอาอุโบสถสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าก็ตัดกับนางวิสาขานี่แหละในอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงอุโบสถไว้ในพระสูตรนี้3อย่างตรัสบอกนางวิสาขาว่าอุโบสถมี3อย่าง3อย่างอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งโคปาลกะอุโบสถอุโบสถเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคปาลกะอุโบสถอย่างที่สองนิคันธะอุโบสถ
อุโบสถของพวกเดรัจฉีคือพวกลัทธินอกพระพุทธศาสนาพวกนิครนพวกเดรัจฉีพวกที่ไม่นุ่งผ้าก็จะมีทั้งที่นุ่งผ้าไม่นุ่งผ้าแต่ว่าเขาถืออุโบสถไม่นุ่งผ้าก็เป็นความเชื่อแปลกๆแล้วก็อย่างที่สามอุโบสถอย่างที่สามก็คืออริยอุโบสถอุโบสถของพระอริยะมีสามอย่างโคปาละกะอุโบสถนิคันธะอุโบสถแล้วก็อริยอุโบสถพระพุทธเจ้าก็อธิบายยาวเลยล่ะในพระสูตรนี้ก็จะนำมาแต่เพียงพอได้ใจความก็จะไม่เอารายละเอียดทั้งหมดอุโบสถอย่างแรกที่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนเลี้ยงโคเป็นยังไงคนเลี้ยงโคพระองค์ตรัสบอกว่าคนเลี้ยงโครับจ้างโคปาโคปาละกะโคปาโลโคบาลนายโคบาลคนเลี้ยงวัวรับจ้างพอเอาวัวเข้าคอกแล้วก็จะทบทวนว่าวันนี้พาโคไปไล่ต้อนฝูงวัวไปกินหญ้าที่ไหนกินน้ำที่ไหนวันพรุ่งนี้จะพาวัวไปเลี้ยงไปกินหญ้าที่ไหนไปกินน้ำที่ไหนอันนี้คนเลี้ยงวัวก็จะคิดเรื่องที่จะพาวัวไปกินหญ้ากินน้ำเพราะเป็นคนเลี้ยงวัวรับจ้างก็ต้องหาที่ที่ดีๆที่หญ้ามันงอกงามที่ที่ไม่มีพวกข้าวกล้าพืชไร่ที่วัวจะไปกินให้เกิดความเสียหายนะระหว่างทางไปก็ต้องไล่ต้อนฝูงวัวไปจะไล่ไปยังไงไม่ให้มันกินข้าวกล้าพืชไร่ตามข้างทางพาไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าที่มันมีหญ้ามีน้ำอุดมสมบูรณ์ตรงไหนเมื่อพาไปเลี้ยงตรงนี้แล้วหญ้ามันเริ่มที่จะหมดเริ่มที่จะถูกกินไปไม่มียอดไม่มีใบแล้วก็ต้องไล่ไปที่อื่นวนไปที่อื่น4วัน5วันพอหญ้ามันงอกแตกยอดขึ้นมาหญ้าอ่อนมีงอกงามขึ้นมาก็ไล่วนเวียนกลับมา4วัน5วัน6วันเลี้ยงตรงนี้แล้วจะพาไปกินน้ำตรงไหนคนเลี้ยงโบคนเลี้ยงโคก็จะคิดใคร่ครวญทบทวนอย่างนั้นหลังจากที่เอาวัวเข้าคอกแล้วคนรักษาศีลอุโบสถประเภทหนึ่งมาจำศีลอุโบสถก็มาคิดแต่เรื่องกินเมื่อเช้านี้กินอะไรไปบ้างเมื่อเช้านี้ไปที่วัดบ้านไร่มีอะไรบ้างวันพระก่อนไปที่วัดทองหลางมีอะไรบ้างคิดเรื่องอาหารเรื่องกิน
ั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยวันพระหน้าจะไปที่ไหนอีกจะมีอะไรกินหรือเปล่าคิดเรื่องกินอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าคนรักษาโบสถประเภทหนึ่งก็จะคิดใคร่ควรถึงเมื่อเช้าได้กินอะไรกินข้าวกับอะไรกินน้ำอะไรวันพรุ่งนี้จะกินอะไรก็คิดแต่เรื่องกินบางที่ก็เป็นอย่างนั้นโยมมาถือศีลจำศีลอุโบสถก็มากินกับนอนกินแล้วก็นอนหลังเที่ยงไปแล้วก็มันไม่ได้กินข้าวมันก็มีเวลาคิดนะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวลาศีลไปแล้วจะไปทำอันนั้นแซ่บๆกินก็คิดแต่เรื่องกินพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเปรียบเทียบอุโบสถประเภทแรกนี้ว่าโคปาละกะอุโบสถอุโบสถเปรียบด้วยคนเลี้ยงวัวอุโบสถชนิดนี้ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่แผ่ไพศาลไม่มีผลไพบูลย์พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเพราะว่าเป็นไปด้วยอำนาจของโลภะแทนที่จะมาปฏิบัติก็มาจำศีลอุโบสถก็ให้โลภะครอบงำอยากอันนั้นอยากอันนี้อยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้คิดถึงเรื่องกินคิดถึงเรื่องที่จะกินอันนี้อุโบสถชนิดแรกประเภทแรกอุโบสถชนิดที่สองประเภทที่สองเป็นการถืออุโบสถของพวกนิครนพวกลัทธินอกศาสนาที่เขาก็คิดอะไรแปลกๆหลายๆอย่างจำพวกหนึ่งก็คิดว่าสัตว์ที่อยู่ไกลเกินร้อยโยชน์ไปทางทิศตะวันออกเราวางทันดักวางอาชญาก็คือจะไม่ฆ่าจะไม่ฆ่าสัตว์ที่อยู่ไกลเกินร้อยโยชน์ไปในทิศตะวันออกวังก็แปลกๆดีเหมือนกันนะแล้วก็ไล่เวียนไปทางทิศตะวันตกทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้สัตว์ที่อยู่เกินร้อยโยชน์ไปเราวางอาชญาแล้วแล้วก็ในวันอุโบสถวันพระเราวางความกังวลไม่เกี่ยวข้องไม่กังวลด้วยเครื่องนุ่งห่มต่างๆก็คือแก้ผ้าวางปล่อยวางปล่อยวางแล้วเฉพาะวันพระวันอุโบสถนะถือว่าวางเครื่องกังวลเครื่องร้อยลัดไม่กังวลถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอุโบสถของพวกเดรัจฉีก็มีถือกันแปลกๆมากมายก็ไม่ว่าโดยพิสดารก็ว่าโดยย่อว่าอุโบสถประเภทที่สองนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นอุโบสถที่ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มาก
ไม่แผ่ไพศาลไม่มีผลไพบูลย์ก็คือทำตามกันไปโดยที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับอุโบสถแบบนั้นอันนี้อุโบสถประเภทที่สองทีนี้อุโบสถประเภทที่สามอริยอุโบสถอุโบสถของพระอริยเจ้าก็คือผู้ที่มาจำศีลอุโบสถแล้วก็ทำความเพียรในการระลึกนึกถึงพระตถาคตเจ้าระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าก็คือทำความเพียรในการที่จะระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบุคคลที่ทำความเพียรในการสระผมทำความสะอาดศีรษะของตัวเองในปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ต้องเพียรอะไรมากกันนะในการสระหัวแต่บางคนก็เพียรอยู่นะเพียรเข้าร้านเสริมสวยไปให้เขาสระหัวให้เมื่อก่อนก็แปลกอยู่นะว่าหัวเจ้าของก็ยังเอาไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาแล้วก็ให้เขาเล่นหัวให้เขาสระหัวให้โยมก็บอกว่าผมมันยาวมันสระยากสระแล้วกว่าจะแห้งมันก็แห้งยากต้องมีการเป่ามีการใดสารพัดก็แสดงว่าต้องใช้ความเพียรอยู่นะ ในการสระหัวสระผมคนสมัยก่อนก็มันไม่มียาสระผมยานวดอะไรมากมายเหมือนปัจจุบันก็ไปสรรหากันเอามะกรูดมั่งเอาอะไรสารพัดต่อสารพัดยิ่งในครั้งพุทธกาลยิ่งอ่านแล้วยิ่งไม่เข้าใจเลยว่าเขาเอาอะไรมาสักพวกดินพวกอะไรไม่รู้อ่ะสารพัดเอามาสักมาทำความสะอาดหัวถ้าไม่สักมันก็สกปรกกันผมมันยาวมันก็อะไรต่ออะไรก็เหมือนกับดูง่ายๆก็พวกหมาที่มันไม่อาบน้ำมันไม่สักไม่อาบก็สารพัดที่เรือนมั่งทั้งเห็บทั้งหมัดเห็นสมัยก่อนก็เด็กๆผู้หญิงก็เป็นเหากันสมัยนี้คงไม่มีแล้วมั่งเหาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาก็มีสำนวนพูดถึงพระเจ้าเหาอันนี้ความเพียรในการสักหัวก็ต้องใช้ความเพียรบุคคลผู้มาถือศีลอุโบสถก็ใช้ความเพียรในการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าใจของเราก็น้อมไปในพุทธคุณก็ทำให้เป็นการขัดเกลาสิ่งที่มันสกปรก
เหมือนกับเราสระหัวเราก็ล้างสระเอาสิ่งที่มันสกปรกออกไปเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ขัดเกลาจิตใจของเราใจน้อมไปในทางพระพุทธเจ้าพุทธคุณมันก็ขัดเกลาสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีในใจของเราออกไปอันนี้อย่างหนึ่งการทำความเพียรอย่างหนึ่งการทำความเพียรอย่างต่อมาก็คือทำความเพียรในการระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วสวาขาโตภควตาธรรมูลสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติควรเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมากี่พันกี่หมื่นปีก็ตามก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ล่วงการผ่านเวลาเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดก็คือเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าพระธรรมนี้เป็นของจริงของดีแท้กล้าที่จะเรียกคนอื่นมาดูแต่ถ้าว่าของเราไม่ดีเราก็ไม่กล้าที่จะเรียกคนอื่นไม่กล้าที่จะท้าคนอื่นให้มาดูหรือของไม่มีไม่มีของอยู่เราก็ไม่กล้าที่จะเรียกคนอื่นมาดูแต่ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรแก่การที่จะเรียกผู้อื่นให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวหรือว่าควรน้อมตัวเราใจเราไปหาธรรมะปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนอันวินยูชนทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้คุณของพระธรรมที่จะต้องใช้ความเพียรในการที่จะระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนที่อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก็ต้องใช้ความเพียรบางคนอาบน้ำเป็นชั่วโมงก็มีไม่รู้ล้างอะไรขัดอะไรต่อขัดอะไรแต่บางคนก็วิ่งผ่านน้ำแป๊บเดียวเสร็จแล้วบางคนก็เอาน้ำสาดข้างฝาเอาหน้าหนาวทำความเพียรกันอากาศมันหนาวล้างหน้าหน่อยเอาน้ำรูปผมหน่อยน้ำสาดข้างฝาพอให้เขารู้ว่าอาบน้ำยิ่งหน้าหนาวนี่ต้องทำความเพียรเยอะเลยอาบน้ำชำระร่างกายก็ต้องใช้ความเพียรท่านเปรียบไว้อย่างนั้นโยมคำแล้วก็อดคำไม่ได้ทำความเพียรต่อมาก็ระลึกนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพระสง
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมอันยิ่งสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรยะที่ทังได้แก่บุคคลเหล่านี้ก็คือบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษบุรุษสี่คู่ก็โสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์สี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษก็มรรคสี่ผลสี่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผล8จำพวกนี่แหละสงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกัลนิโยเป็นผู้ควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชาระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็ต้องใช้ความเพียรอย่างนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับเพียรในการซักผ้าเครื่องนุ่งห่มสมัยนี้ก็มีเครื่องซักผ้าก็เอาโยนใส่เครื่องซักผ้ากดหมุนตื้อตื้อตื้อวันโกนนี่เสียงเครื่องซักผ้าทั้งวันก็ต้องใช้ความเพียรสมัยก่อนนี่ซักผ้านี่ต้องทุบวะนะคนสมัยก่อนเวลาไปซักก็แบกผ้าไปที่ลำห้วยลำคลองนู่นเอาไปทุบกับแผ่นกระดานเอาวางเอาไม้ทุบบ้างเอาทุบกับหินบ้างพวกผงซักฟอกอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีเหมือนกับปัจจุบันก็ต้องใช้ความเพียรเยอะเหมือนกันอันนี้ความเพียรของผู้รักษาศีลอุโบสถนะนึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงศีลใคร่ครวญถึงศีลของตัวเองว่าศีลของเราไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดปดการดื่มของมึนเมาการบริโภคอาหารมื้อเดียวไม่บริโภคอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการเว้นจากการประดับตกแต่งทัดทรงสวมใส่การป้อนการร้องรำต่างๆเว้นจากการนอนบนที่นอนที่สูงที่นอนใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นสำลีวิจิตรการตานอนบนพื้นอันนี้ก็เป็นความเพียรในการใคร่ครวญระลึกนึกถึงศีลว่าศีลของเราไม่บกพร่องศีลของเราไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุเหมือนกับคนขัดล้างกระจกที่พอนานๆไปมันก็เป็นฝ้าสกปรกนะก็ต้องขัดต้องล้างต้องทำความสะอาดต้องเช็ดต้องถูก็ต้องใช้ความเพียรยิ่งกระจกหน้าต่างมันก็ทำความสะอาดยากนะกระจกที่อยู่สูงสูงตึกบางตึกก็เป็นแต่กระจกนะต้องมีบริษัทรับจ้าง
ล้างกระจกต้องโหนสลิงล้างกระจกหรือว่ากระจกรถอย่างเงี้ยกระจกรถวิ่งไปมันก็มีฝุ่นบ้างมีแมลงบ้างก็ต้องล้างเมื่อก่อนก็ปั๊มแทบทุกปั๊มจะมีล้างกระจกรถนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรในการล้างกระจกเหมือนกับศีลการระลึกใคร่ครวญถึงศีลอย่างต่อมาการทำความเพียรในการนึกถึงเทวดานึกถึงเทวดานึกถึงยังไงนึกถึงเทวดาว่าเทวดาที่เขาได้เกิดในสวรรค์เขามีศีลเช่นไรที่ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาศีลเช่นนั้นของเราก็มีอยู่คุณธรรมของเทวดาก็คือมีศีลศีลเช่นไรที่ทำให้ไปเป็นเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัตดีศีลของเราเช่นนั้นก็มีอยู่เทวดาที่ไปเกิดในชั้นต่างๆเขามีสุตตะเขามีจาคะเขามีปัญญาเช่นไรศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเริ่มจากศรัทธาก่อนศรัทธาเช่นไรที่ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆศรัทธาเช่นนั้นของเราก็มีเหมือนกันสุตตะจาคะปัญญาเช่นไรสุตตะจาคะปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีเหมือนกันอันนี้นึกถึงเทวดาด้วยคุณธรรมว่าคุณธรรมที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาก็ต้องใช้ความเพียรว่าเราก็มีศรัทธาเราก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลสุตตะก็คือการฟังเราก็ฟังกันทุกวันทุกวันฟังการบรรยายก็เป็นสุตตะจาคะก็การสลักเราก็พยายามสลักตั้งแต่ตื่นขึ้นมาโยคีก็พยายามสละกิเลสสละความขี้เกียจสละความง่วงกำหนดสติตั้งแต่ตื่นจนหลับก็เป็นจาคะตลอดปัญญาก็คือพอกพูนปัญญาสะสมปัญญาพัฒนาปัญญาตลอดในการเจริญสติคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาก็ต้องใช้ความเพียรเหมือนกับการทำความสะอาดทองทำความสะอาดทองทองที่เขาเอาใส่เบ้าหลอมเพื่อกำจัดมลทินของทองต้องใช้ความร้อนใช้ความร้อนในการทำให้ทองมันละลายแล้วพวกสนิมทองพวกที่เป็นสิ่งที่เจือปนอยู่กับทองมันก็จะออกมาก็ต้องใช้ความเพียรในการที่จะทำให้ทองมันสะอาดแล้วก็อย่างสุดท้ายในการทำความเพียรก็คือเพียรในเส้นทางของพ
ระอริยะอริยะอุโบสถศีลพระอริยะประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิอุโบสถศีลที่เป็นอริยะแค่ศีล8ศีลอุโบสถพระพุทธองค์ตรัสว่ามีอานิสงส์มากกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินที่มีขอบเขตมหาสมุทรทั้ง4เป็นราชอำนาจความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีความดีหรือว่าประเสริฐไม่ถึงเสี้ยวที่16ของอุโบสถศีลที่เป็นอริยะศีลที่เป็นอริยะศีลเพราะว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นแค่เพียงนำไปเปรียบเทียบกับสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชก็ยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของทิพยสมบัติเพราะว่าในชั้นจาตุมมหาราชนั้นมีสมบัติอันเป็นทิพย์ที่เป็นกามสุขอย่างเหลือล้นมีอายุที่ยืนยาวอายุของเทวดาในชั้นจาตุม50ปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่ง30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี500ปีทิพย์โดยประมาณเป็นอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาฉะนั้นสมบัติของความเป็นจักรพรรดิของมนุษย์จึงไม่ถึงเสี้ยวที่16ของสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาแค่เพียงชั้นจาตุมแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไล่ขึ้นไปถึงอายุของเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมิตวสวัตดีซึ่งอุโบสถศีลมีอานิสงส์มากกว่านั้นมากกว่าสมบัติอันเป็นทิพย์ในเทวโลกที่รักษาศีลอุโบสถกันมันมีอานิสงส์มากมายเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบได้อันนี้ในอุโบสถศีลในอุโบสถสูตรนะที่ได้พูดมายืดยาวก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าแค่เพียงศีลอุโบสถมันมีอานิสงส์มีคุณค่ามหาศาลถ้าเป็นอริยะอุโบสถนะไม่ใช่โคปาละกะอุโบสถนะไม่ใช่มากินกินนอนนอนกันเป็นกินนอนหรือกินนาลีก็คือมาทำความเพียรมารักษาศีลอุโบสถมาทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ชื่อว่าทำความเพียรในวันอุโบสถทีนี้กลับมาที่เรื่องที่นางวิสาขาถามอุบาสิกาที่มารักษาศีลอุโบสถกัน500ก็ถามพวกที่สวก่อนสวก็คือสูงวัยนะพวกแก่ๆก่อนถามว่าพวกยาย
มารักษาศีลอุโบสถก็นี่ปรารถนาอะไรใหญ่พวกอุบาสิกาสวทั้งหลายก็บอกว่าโอ้ยก็หวังที่จะไปสวรรค์นั่นแหละคนแก่ก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับโลกนี้เท่าไหร่แล้วนะก็คิดแต่ว่าตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดานั่นแหละก็ไปถามพวกที่วัยกลางกลางอุบาสิกาที่อยู่ในวัยกลางกลางพวกนั้นก็ตอบว่าที่มารักษาศีลอุโบสถก็ปรารถนาที่จะให้พ่อบ้านคือสามีรักเดียวใจเดียวเพราะว่าการได้อยู่กับหญิงร่วมผัวก็คือมีบ้านเล็กบ้านน้อยสามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยมันทรมานจิตใจก็เลยปรารถนาว่าขอให้พ้นจากการได้อยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีอันนี้เป็นความปรารถนาของหญิงวัยกลางคนที่พอถึงวัยกลางคนสามีก็เริ่มที่จะหาบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วเพราะว่าเริ่มอยู่ด้วยกันมานานแล้วเริ่มจะเบื่อกันก็ถามพวกหญิงรุ่นบ้างอุบาสิกาที่เป็นหญิงรุ่นว่ามีความปรารถนาเช่นไรที่มารักษาศีลอุโบสถพวกหญิงรุ่นก็บอกว่ามีความปรารถนาที่จะได้บุตรชายเป็นคนแรกคือถ้ามีลูกคนแรกขอให้ได้ลูกชายมีความปรารถนาอย่างนั้นส่วนมากก็อยากจะได้ลูกผู้ชายกันนะแต่ว่าโผล่มาทีไรก็เป็นแต่ผู้หญิงเยอะเหลือเกินอยากจะได้ลูกชายปรารถนาลูกชายคนหัวปีถามพวกหญิงละอ่อนกุมารีพวกสาวเล็กสาวน้อยมารักษาศีลอุโบสถมีความปรารถนาอย่างไรพวกเด็กๆเหล่านั้นก็บอกว่าปรารถนาที่จะได้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือพูดภาษาปัจจุบันก็คือกลัวไม่มีผัวกลัวขึ้นคานกลัวจะเป็นสาวแก่ทึนทึกก็เลยปรารถนาที่จะได้มีคู่ตั้งแต่อายุยังน้อยนางวิสาขาฟังคำตอบของแต่ละคนแต่ละกลุ่มแล้วก็เลยพาหญิงเหล่านั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลเล่าถวายพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันได้ถามแต่ละคนแต่ละคนได้คำตอบมาอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าอย่างนั้นแหละวิสาขาคนที่เกิดมาแล้วชาติเป็นต้นเป็นเช่นกับด้วยบุคคลผู้เลี้ยงโคที่ต้อนโคไปสู่ที่หากินชาติคือความเกิดก็ต้อนชีวิตตินทรีย์ก็คือชีวิตของเราพอเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีชีวิต
ก็ต้อนไปสู่ชรานะชาติมันก็ต้อนไปสู่ชราคือพอเกิดมาแล้วก็แก่ไปเรื่อยมีแต่แก่ขึ้นทุกวันไม่มีใครหนุ่มขึ้นไม่มีผ่านไปวันหนึ่งก็แก่ไปวันหนึ่งผ่านไปสองวันก็แก่ไปสองวันเผลอแป๊บเดียวแก่มา50กว่าปีแล้วความเกิดมันก็ต้อนไปสู่ความชราเวชีเผลอแป๊บเดียว80กว่าแล้วความเกิดมันต้อนไปสู่ความชราต้อนชีวิตินทรีย์ความชราก็ต้อนหมู่สัตว์ไปสู่มรณะความชราความแก่ที่จริงมันก็แก่มานานแล้วล่ะมันก็ต้อนเรามาเรื่อยนะเราก็พยายามที่จะปกปิดความแก่นะอันไหนที่มันทำท่าจะแก่เราก็พยายามที่จะปกปิดมันไว้ผมมันเริ่มจะเป็นสีขาวก็ย้อมมันซะสารพัดที่จะปกปิดพยายามปกปิดนะความชราความแก่ความคร่ำคร่ามันก็ต้อนเราไปเรื่อยต้อนชีวิตของหมู่สัตว์ไปสู่ความตายไปสู่มัจจุเงื้อดาบอันคมฟันฉับก็ให้ชีวิตินทรีย์ของสัตว์ตายเกิดมาแล้วไม่มีใครพ้นตายเลยไม่มีใครเป็นอมตะเลยในปัจจุบันนี้ก็อายุ75ปี100ปีก็ถือว่าบุญมากแล้วจะเกิน100ไปก็หายากโดยเฉลี่ยก็75ปีมันก็ต้อนเรามาเรื่อยนะตั้งแต่เกิดมันก็ต้อนไปสู่ความแก่ความแก่ก็ต้อนไปสู่ความตายความตายก็ตัดชีวิตินทรีย์ของหมู่สัตว์ถึงปานนั้นคนก็ยังปรารถนาวัฏฏะยังปรารถนาที่จะเกิดอยู่ทั้งที่เกิดมาแล้วก็ตายจะเกิดมากี่ชาติก็ต้องตายแต่ว่าคนก็ยังปรารถนาการเกิดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะคือคำตอบของแต่ละคนมันก็ล้วนแต่เป็นไปในวัฏฏะทั้งนั้นนะปรารถนาที่จะเกิดในสวรรค์บ้างปรารถนาที่จะให้สามีรักเดียวใจเดียวปรารถนาที่จะได้ลูกชายปรารถนาที่จะได้คู่ครองตั้งแต่ใบเยาว์ก็ล้วนแต่เป็นความปรารถนาที่เป็นไปในวัฏฏะคือวนอยู่กับการแก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็วนอยู่นะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าวัฏฏะส่วนวิวัฏฏะไม่มีใครที่จะอยากปรารถนาคนที่จะปรารถนาวิวัฏฏะคือพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดหายากส่วนมากเกือบจะร้อยทั้งร้อย 99.99 ล้วนแต่ปรารถนา
สิ่งที่เป็นไปในวัฏฏะก็คือปรารถนาการเกิดอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาว่ายะถาทันเดนะโคปาโลคาโวปาเชติคาโวปาเชติมัจจุเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานิโนโคปาโลคนเลี้ยงโคปาเชติย่อมต้อนไปคาโวซึ่งโคทั้งหลายโคจรังโคจรังสู่ที่หากินทันเทนะด้วยท่อนไม้ยะถาทันเทนะโคปาโลคาโวปาเชติโคจรังคนเลี้ยงโคเนี่ยต้อนโคต้อนฝูงโคไปด้วยท่อนไม้ก็คือคอยถือท่อนไม้โคตัวไหนที่มันจะออกนอกทางเนี่ยก็เอาไม้ไล่ตีต้อนให้มันไปในทางมันนะถ้ามันจะออกนอกทางไปกินข้าวกล้าเขาอย่างนี้ก็เอาไม้ตีถือท่อนไม้คอยไล่ต้อนเอวังชราจะมัจจุจักอายุงปาเชนติปานินังชราแล้วก็มัจจุชราก็คือความแก่ความคร่ำคร่ามัจจุก็คือความตายปาเชนติย่อมต้อนไปอายุงซึ่งอายุปานิโนปานินังปานินังของสัตว์ทั้งหลายต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายความแก่ความตายต้อนอายุที่เราเกิดมาเราได้อายุที่จริงเราเสียนะเสียอายุไปแต่ว่าเราบอกว่าเราได้อายุเวลาวันเกิดก็ฉลองวันเกิดกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูฉลองกันที่จริงแล้วอายุคือความเสื่อมอายุมันแปลว่าความเสื่อมอายุครบ1ปี1รอบหรือ1ปีก็ตามมันก็เสื่อมไป1รอบ1ปีอายุแปลว่าความเสื่อมเราได้อายุก็คือได้ความเสื่อมมานั่นเองความชรากับความตายเนี่ยมันก็ต้อนอายุไปเรื่อยอายุนับไปอายุเท่าไหร่แล้วคิดหาคำนวณบางคนก็ไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่นะถามอายุนี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะตอบเลยนะจะถามอายุใครนี่ต้องดูหน้าดูตาให้ดีไปเดาอายุสุ่ม4สุ่ม5เดาแก่กว่าความจริงนี่เขาโกรธเคืองแต่ถ้าเดาอายุน้อยๆไว้ในยิ้มชอบใจที่จริงแล้วอายุมันก็คือความเสื่อมชรากับมัจจุก็ต้อนอายุของสัตว์ไปสู่มัจจุคือความตายสุดท้ายแล้วก็เอวังเข้าเมนเข้าลงคนก็ยังปรารถนาที่จะเกิดกันอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยตัดพระคาถานี้ว่าทั้งที่ความแก่ความตายมันก็ต้อนอายุไปเหมือนกับคนเลี้ยงโคต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินคนก็ยังไม่เบื่อในการที่จะเกิดแล้วเกิดอีกอันนี้เรื่องอุโบสถเรื่องของอุโบสถ
ที่นางวิสาขาได้ถามผู้มารักษาอุโบสถว่าปรารถนาอะไรปรารถนาเช่นไรโยมที่มารักษาอุโบสถวันนี้ก็ถามใจเจ้าของเอาปรารถนาอะไรบางคนก็บอกก็มาอย่างนั้นเขามาก็มาเขาชวนมาก็มาก็ลองใช้ความเพียรดูเมื่อเรามาแล้วเนี่ยเราจะใช้ความเพียรยังไงในการที่จะให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าในการรักษาศีลอุโบสถวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ